ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นพามาติดตามกันหน่อยเรื่องของอาการปวดคอบ่าไหล่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญญาณของการบอกโรคได้นะจะมีโรคอะไรบ้างวันนี้มีข้อมูลมาฝากนอกเหนือจากนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพว่าคืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรบ้างพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่115421627และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่0782147995ก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนฉลองครบรอบ111ปีออมกับสลากออมสินพิเศษ1ปีลุ้นรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทฝากตั้งแต่1เมษายนถึง15พฤษภาคม2567ออกรางวัลวันที่16พฤษภาคมนี้รางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทรอบโลกจะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ TNN World Today พร้อมนำเสนอการในส่วนของรัฐสถานการณ์ร้อนข้อมูลจริงรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกเข้มข้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายประธานาธิบดีคนต่อไปจะเป็นไบเดนหรือทรัมป์ฟังจาก TNN นี่แหละครับชัดเจนมากที่สุดติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 20:30 น.เป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777
องของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอบ่าไหล่กันบ้างเวลามีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าอ๋ออาจจะเป็นหนึ่งในออฟฟิศซินโดรมเราคงมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆที่เราปวดเมื่อยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลาคุณผู้ชมปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เนี่ยนะเขาบอกไว้เลยว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บอย่างอื่นๆรวมถึงเป็นสัญญาณของการบอกโรคต่างๆด้วยแล้วโรคที่ว่านี้มีอะไรบ้างลองมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะบริเวณคอบ่าและหัวไหล่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกและเส้นประสาทมากมายที่เชื่อมต่อกันนะคะถ้าหากได้รับการกระทบกระเทือนจะทำให้เกิดอาการปวดคอแล้วลามไปยังบ่าและไหล่ได้ง่ายโดยอาจทำให้เกิดอาการปวดเล็กน้อยไปจนถึงปวดรุนแรงค่ะกรณีที่มีอาการปวดไม่มากอาการก็มักจะดีขึ้นหลังจากดูแลตัวเองแต่กรณีที่อาการไม่ดีขึ้นควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมอาการปวดคอบ่าไหล่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการใช้งานกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่มากเกินไปการนั่งการนอนและการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ได้เช่นนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมอย่างการนั่งหลังค่อมหอไหล่การก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการเกรงคอค้างอยู่ท่าเดิมขณะนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือคุยโทรศัพท์เป็นเวลานานการนอนหมอนที่สูงเกินไปหรือนอนแล้วหันคอผิดท่าการนอนกัดฟันการยกของหนักการบาดเจ็บต้นคอเฉียบพลันอาการบาดเจ็บบริเวณต้นคออย่างเฉียบพลันมักจะเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนท้ายหรือได้รับแรงกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงทำให้ต้นคอและศีรษะสะบัดไปด้านหน้าและด้านหลังอย่างรวดเร็วจึงเกิดอาการปวดตึงที่คอบ่าและไหล่ปวดศีรษะมึนงงปวดหลังส่วนล่างและอาจรู้สึกชาบริเวณมือและแขนเอ็นไหล่ฉีกขาดกลุ่มเส้นเอ็นบริเวณข้อไหล่ประกอบไปด้วยเอ็น4เส้นที่พยุงและควบคุมการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ให้มั่นคงถ้าหากเอ็นบริเวณนี้เสื่อมสภาพจากการใช้งานหนักหรือฉีกขาดหลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬาจะทำให้เกิดอาการปวดบริเวณหัวไหล่และต้นแขนโดยเฉพาะเวลานอนตะแคงทับด้านที่มีอาการและเกิดอาการอ่อนแรงไม่สามารถจะหมุนหัวไหล่หรือยกแขนขึ้นได้กระดูกคอเสื่อมมักจะพบในผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนคอตามวัยหลายคนอาจไม่มีอาการใดๆนะคะแต่กรณีที่เกิดอาการก็อาจจะรู้สึกปวดคอบ่าไหล่คอแข็งเกร็งทำให้ขยับคอได้ยากเกิดอาการชาและอ่อนแรงที่ไหล่แขนและมือและอาจเสียการทรงตัวได้โรครากประสาทคอเป็นภาวะที่รากเส้นประสาทบริเวณต้นคอเกิดการกดทับสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมและสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงเมื่ออายุมากขึ้นหรือเกิดจากการได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดอาการปวดต้นคอนิ้วมือและมือชาหรือรู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มและกล้ามเนื้อไหล่แขนและมือมีอาการอ่อนแรงการอักเสบบริเวณไหล่ทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ได้เช่นเอ็นอักเสบอาจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบาดเจ็บบริเวณเนื้อเยื่อที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูกอย่างฉับพลันหรือเกิดจากการเคลื่อนไหวเอ็นกล้ามเนื้อไหล่ซ้ำๆเป็นเวลานานจะพบบ่อยในนักกีฬาทำให้ปวดตื้อบริเวณไหล่เคลื่อนไหวไหล่และแขนลำบากมีอาการบวมช้ำทุ้งของเหลวหล่อลื่นบริเวณข้อต่อไหล่อักเสบอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บที่ไหล่การใช้งานไหล่ในท่าทางซ้ำๆเป็นเวลานานหรือโรคบางอย่างทำให้ถุงของเหลวที่ช่วยรองรับและหล่อลื่นเอ็นกระดูกและกล้ามเนื้อไหล่เกิดการอักเสบทำให้เกิดอาการปวดตึงและบวมที่ไหล่และอาจมีอาการลามไปที่คอด้วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดจากการที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมสภาพเมื่ออายุมากขึ้นหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้งานหนักหรือประสบอุบัติเหตุทำให้ส่วนนอกของหมอนรองกระดูกแตกออกกระดูกอ่อนที่อยู่ด้านในจึงโผล่ออกมาแล้วกดทับเส้นประสาทถ้าหากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณคอจะทำให้ปวดคอบ่าไหล่ในลักษณะปวดร้าวชาเจ็บคล้ายกับเข็มทิ่มและรู้สึกแสบร้อนกระดูกหักอาการปวดคอบ่าไหล่อาจเกิดจากกระดูกไหปลาร้าและกระดูกสะบักหักมักจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างแรงบริเวณไหปลาร้าหรือสะบักทำให้เกิดอาการปวดและบวมที่หัวไหล่และบริเวณใกล้เคียงอย่างรุนแรงจนไม่สามารถขยับแขนได้และอาจทำให้กระดูกบริเวณดังกล่าวผิดรูปโรคอื่นๆ
นอกจากสาเหตุเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเอ็นและกระดูกที่กล่าวไปข้างต้นแล้วอาการปวดคอบ่าไหล่อาจจะเป็นสัญญาณบอกโรคบางอย่างได้เช่นโรคหัวใจยกตัวอย่างเช่นภาวะเจ็บหน้าอกคงที่เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้วลามไปยังบริเวณอื่นๆใกล้เคียงเช่นคอบ่าไหล่และหลังหรืออาจจะเกิดจากอาการอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียมีไข้หายใจลำบากเยื่อหุ้มปอดอักเสบทำให้เกิดอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกและอาจลามไปยังคอและไหล่โดยเฉพาะเวลาไอหรือหายใจเข้าลึกๆนิ้วในถุงน้ำดีถ้าหากก้อนนิ้วติดค้างอยู่ที่ปากทางออกของถุงน้ำดีก็อาจทำให้รู้สึกปวดหลังบริเวณระหว่างไหล่และสะบักมะเร็งเช่นมะเร็งที่ศีรษะคอและปอดอาจทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ได้เช่นเดียวกันค่ะวิธีการรักษาอาการปวดคอบ่าไหล่จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแต่โดยส่วนมากมักจะเกิดอาการปวดเมื่อยจากการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเบื้องต้นก็สามารถดูแลอาการด้วยตัวเองได้ดังนี้พักการใช้งานคอบ่าไหล่หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อาจกระตุ้นให้อาการปวดรุนแรงขึ้นเช่นยกของหนักหรือเล่นกีฬาปวดจนกว่าอาการจะดีขึ้นประคบร้อนและเย็นในช่วง 2-3 วันหลังจากที่เกิดอาการปวดโดยให้ประคบเย็นด้วยเจลเย็นสำเร็จรูปหรือผ้าห่อน้ำแข็งครั้งละ20นาทีวันละ 2-3 ครั้งจะช่วยลดอาการปวดบวมฟกช้ำแล้วจากนั้นก็ให้ประคบร้อนหรือแช่บริเวณที่ปวดในน้ำอุ่นจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงและช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นกินยาแก้ปวดที่หาซื้อได้เองเช่นพาราเซตามอลและไอบูโปรเฟนโดยใช้ตามคำแนะนำของเภสัชกรและตามปริมาณที่ระบุบนฉลากยายืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่เช่นก้มหน้าลงหรือเอียงคอไปด้านซ้ายและขวาจนรู้สึกตึงค้างไว้สักครู่แล้วค่อยๆยกศีรษะกลับมาตำแหน่งเดิมหรือยืดแขนข้างซ้ายไปทางฝั่งขวาให้ตึงแล้วใช้แขนขวาพับขึ้นมาเพื่อล็อกแขนข้างซ้ายไว้คล้ายกับเครื่องหมายบวกจากนั้นค้างไว้สักครู่และสลับทำอีกข้างตามขั้นตอนเดิมค่ะปรับท่านั่งโดยนั่งหลังตรงไม่ห่อไหล่จัดเก้าอี้และโต๊ะทำงานให้เหมาะสมวางคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับระดับสายตาเพื่อจะได้ไม่ต้องก้มหรือเงยคอขณะทำงานแล้วเลือกหมอนและที่นอนที่เหมาะสมกับสรีระป้องกันการปวดคอบ่าไหล่ขณะนอนหลับถึงแม้ว่าอาการปวดคอบ่าไหล่อาจจะดีขึ้นหลังจากการดูแลตัวเองแต่ก็ควรต้องสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆแฝงอยู่ด้วยเกิดอาการปวดเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุและอาการปวดไม่ดีขึ้นหลังจากที่ดูแลตัวเองปวดรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถขยับคอไหล่แขนเพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือปวดจนไม่สามารถนอนหลับได้เกิดความผิดปกติอื่นบริเวณคอบ่าไหล่เช่นชาคอและแขนอ่อนแรงหรือผิดรูปสีผิวเปลี่ยนแปลงไปเกิดอาการอื่นร่วมกับอาการปวดคอบ่าไหล่เช่นเวียนศีรษะปวดศีรษะรุนแรงมีไข้เจ็บหน้าอกคลื่นไส้และหายใจลำบากอาการปวดคอบ่าไหล่เป็นอาการที่พบได้บ่อยมักจะเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวในท่าเดิมเป็นเวลานานหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นการได้รับบาดเจ็บและโรคบางอย่างซึ่งโดยทั่วไปอาการปวดคอบ่าไหล่ที่อาการไม่รุนแรงมักจะดีขึ้นได้เองนะคะแต่กรณีที่อาการเรื้อรังหรือรุนแรงเช่นกระดูกหักก็อาจต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์ทั้งการทำกายภาพบำบัดและการผ่าตัดค่ะทราบข้อมูลกันไปแล้วนะคะว่าอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เป็นสัญญาณของการเกิดโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปถ้าหากว่ามีอาการแล้วก็อย่านิ่งนอนใจคิดว่าเป็นอาการปวดเมื่อยธรรมดาเด็ดขาดนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดนอนไม่หลับจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพบ้างสักครู่เดียวค่ะคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะ
แต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% ออมให้ได้ 10-30% เพื่อลดความเสี่ยงยากจนฉลองครบรอบ111ปีออมกับสลากออมสินพิเศษ1ปีลุ้นรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทฝากตั้งแต่1เมษายนถึง15พฤษภาคม2567ออกรางวัลวันที่16พฤษภาคมนี้รางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทผมค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านจับกระแสธุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยติดตามการวิเคราะห์พูดคุยกับผมโสพล ณวรัตนาพงษ์และดิฉันชยาทิพย์โลจนาโกศินในรายการ Business Watchทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:15 น.และวันอาทิตย์ 21:00 น.ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่3หรือไฮด้า3ที่อบรมกันที่โรงแรมชาเทียมลิเวอร์ไซด์อย่างต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์นี้มีการพูดถึงเรื่องของการนอนหลับค่ะมีการระบุถึงรายละเอียดคุณภาพการนอนหลับที่ดีว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าเกิดทุกวันนี้เนี่ยคุณมีปัญหานอนไม่ค่อยจะหลับพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาแล้วยังง่วงอยู่เลยอันนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากกระทบอย่างไรบ้างลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อการบรรยายในการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลเนื่องจากการนอนหลับมีความสำคัญกับสุขภาพ1 ใน 3ของชีวิตคนเราในแต่ละวันจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนด้วยการนอนหลับหรือ8 ชั่วโมงจาก24 ชั่วโมงในแต่ละวันดังนั้นการนอนจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผลอุปนายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงนิยามของการนอนหลับว่าเป็นสภาวะทางพฤติกรรมซึ่งมีการหลุดพ้นของการรับรู้และการไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ซึ่งมีความแตกต่างจากสภาวะหมดสตินั่นหมายถึงสภาวะการหมดสติแต่ไม่สามารถปลุกได้ด้วยการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆทั้งนี้การนอนหลับถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตซึ่งการนอนหลับมีความซับซ้อนในแง่ของสรีระวิทยาและกลไกพฤติกรรมซึ่งถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญกับชีวิตไม่น้อยกว่าการรับประทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งปกติแล้วคนเราจะใช้เวลา1 ใน 3ของชีวิตในการนอนหลับซึ่งปัจจุบันได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการนอนหลับที่ดีนั้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพเนื่องจากการนอนหลับมีความสำคัญกับร่างกายเช่นซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายฟื้นฟูสมองกำจัดสารพิษในร่างกายบันทึกความทรงจำควบคุมระบบภูมิคุ้มกันควบคุมอุณหภูมิร่างกายเพิ่มสมาธิและลดอัตราการเสียชีวิตการนอนหลับที่ดีควรจะนอนอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงการนอนในแต่ละวัยแตกต่างกันขณะที่ผู้ใหญ่ไม่ควรนอนกลางวันการนอนหลับลึกเป็นระยะที่ดีมากเนื่องจากมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายระยะการนอนหลับที่ดีต่อร่างกายคือการหลับลึกดังนั้นการจะนอนหลับที่ดีต้องปิดไฟนอนเนื่องจากความมืดกระตุ้นจอประสาทตากระตุ้นศูนย์สมองในการหลับการหลับได้ดีมีหลายปัจจัยนั่นคืออุณหภูมิที่เย็นลงก็จะส่งผลทำให้การหลับดีขึ้นด้วย
ในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบกับการเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับเนื่องจากมีการลดลงของจำนวนเวลาในการนอนหลับใช้เวลาในการนอนหลับยาวนานขึ้นมีการตื่นระหว่างคืนมีประสิทธิภาพในการนอนหลับลดลงมีการหลับตื่นการหลับฝันลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงของนาฬิกาชีวิตขณะที่การอดนอนนอนน้อยกว่า 6-7 ชั่วโมงเสี่ยงเสียชีวิตเนื่องจากผลเสียของการอดนอนจะก่อให้เกิดอาการง่วงนอนระหว่างวันเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจอารมณ์แปรปรวนการตอบสนองที่ช้าลงต่อสิ่งเร้าภายนอกและเกิดอาการวูบหลับนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการเจ็บปวดที่มากขึ้นกว่าปกติส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุปัจจุบันพบว่าประชากรอย่างน้อยร้อยละ10ถึงร้อยละ20มีปัญหาด้านการนอนหลับที่ส่งผลต่อสุขภาพและสังคมก่อให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคนอนไม่หลับโรคความแปรปรวนของนาฬิกาชีวิตซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคนาฬิกาชีวิตนอนดึกตื่นสายมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการนอนที่เปลี่ยนไปโรคง่วงนอนมากผิดปกติโรคนอนกัดฟันโรคขาไม่อยู่สุขโรคขากระตุกขณะหลับโรคละเมอและภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทางนี้จากการศึกษาในต่างประเทศเราพบข้อมูลว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร้อยละ4ในเพศชายและร้อยละ2ในเพศหญิงโดยในประเทศไทยปี2553พบว่ามีผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร้อยละ 4.4 เป็นเพศชายมีอัตราการเป็นร้อยละ 4.8 และหญิงร้อยละ 1.9แพทย์หญิงกัลยากล่าวว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะนอนหลับซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพคือจะทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ไม่สนิทมีการสะดุ้งตื่นเป็นช่วงๆส่งผลให้นอนหลับได้ไม่เต็มที่ดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะนี้จะมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวันและมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อเทียบกันกับคนปกติเนื่องจากการหลับในขณะขับขี่รถและขณะทำงานกับเครื่องจักรกลนอกจากนี้ก็ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับนั้นมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอื่นๆอีกหลายโรคได้แก่โรคความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดในสมองและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตวิธีการรักษาสภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเบื้องต้นต้องมีการประเมินสลีปเทสเพื่อเช็คภาวะการหยุดหายใจขณะหลับส่วนวิธีการรักษามีหลายวิธีเช่นแก้ไขที่ระบบโครงสร้างของร่างกายผ่าตัดลิ้นไก่เพดานอ่อนผ่ากรามให้ยื่นออกมาข้างนอกผ่าตัดลดน้ำหนักปรึกษาทันตแพทย์เพื่อใส่ฟันยางหากผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเกิดขึ้นต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาการรักษาเป็นรายไปแพทย์หญิงกัลยาได้กล่าวย้ำด้วยนะคะว่าการนอนหลับไม่ดีนั้นส่งผลต่อระบบร่างกายเช่นทำให้เกิดโรคทำงานผิดพลาดมีอุบัติเหตุต่อการทำงานดังนั้นการนอนที่ดีคือระยะเวลานอนหลับอย่างพอเพียงในแต่ละวัยหลับอย่างต่อเนื่องส่วนเคล็ดลับของการนอนที่ดีคือควรเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเป็นประจำทุกวันไม่ควรจะนอนกลางวันไม่ควรจะงีบเกิน30นาทีและไม่ควรเกินหลังบ่าย3โมงควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเช่นกาแฟน้ำอัดลมชาช็อกโกแลตหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนอนใช้วิธีการผ่อนคลายด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ใช้เตียงนอนที่นอนแล้วสบายห้องนอนไม่ควรมีทีวีงดการใช้คอมพิวเตอร์และมือถืออย่างน้อย30นาทีก่อนนอนควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้นหากนอนไม่หลับภายในเวลา30นาทีควรลุกออกจากที่นอนมาทำกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆและรับแสงแดดให้เพียงพอทำอย่างน้อยต่อเนื่อง4สัปดาห์จะทำให้นอนหลับสบายและจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังคงมีสาระดีๆในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์องค์รวมจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่3มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ต้องห้ามพลาด นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 15:30 น.วันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิ่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่115421627และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตเลขที่0782147995